ปีนี้เรามีโครงการใหญ่ๆ2โครงการที่น่าจะรับรู้นะครับก็คือตัวพิษณุโลก90เมกะวัตต์โซล่านะครับแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะมีพลังงานลม126เมกะวัตต์นะครับเข้ามาเพราะฉะนั้นปีนี้โดยภาพแล้วเนี่ยผมว่าตัวรายได้กำไรก็น่าจะเติบโตพอสมควรอีกทีนึงครับผมวางเป้าหมายการเติบโตไว้ยังไงบ้างเราปีนี้ตัวรายได้เนี่ยเรามองว่าเราน่าจะมีตัวหลักๆที่เข้ามาก็คือตัวพิษณุโลกนะครับตัวเนี้ยน่าจะรับรู้ประมาณสัก9เดือนปีนี้นะครับแล้วก็มีลมน่าจะรับรู้ประมาณสักครึ่งปีนะครับเราก็มองว่าตัวรายได้เราน่าจะโตประมาณสัก 20-30% ครับตัวพิษณุโลกจะ COD ช่วงไหนพิษณุโลกเนี่ยน่าจะ COD ช่วงปลายเดือนนี้นะฮะอย่างช้าก็อาจจะเป็นต้นเดือนเมษาครับผมปีนี้แล้วลงทุนหลักๆของเรานะฮะก็จะเป็นตัวกังหันลมที่ภาคใต้126เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็โซล่าที่พิษณุโลกซึ่งตอนนี้พิษณุโลกเสร็จแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเหลือจริงๆเนี่ยจะเหลือที่กังหันลมเป็นหลักนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีก็คงเป็นแค่การเตรียมเรื่องของการก่อสร้างโครงการลมที่ชัยภูมินะซึ่งแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ใช้เงินเยอะนะครับหลักๆก็จะเป็นลมที่ภาคใต้มากกว่าน่าจะใ